เอาละครับสวัสดีครับวันนี้พวกกับผม s p o t เบอร์เราก็จะมาอยู่กับรายการในตํานานกันนะครับแล้วก็คือสังคมน่ารู้ในตอนที่20กันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะทํามานานและแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสสักดีนะครับนั่นก็คือเรื่องเอเอเดลิเวอรี่ไอ้ไม่ใช่เดลิเวอรี่ขนส่งเจ้าไหนนะครับที่เร็วดีที่สุดผมชอบที่สุดนะครับย้ำมะครับว่า นี่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับก็คือเป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวใครที่ชอบเจ้าไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราจะมองในฐานะที่เราเป็นทั้งผู้ส่งและเราก็เป็นทั้งผู้รับด้วยนะครับผมตอนนี้ d e l i v e r y ที่เราจะหยิบยกมานะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปนะครับว่า Delivery ที่ผมรับนี่มีไม่ต่ำกว่า20เจ้านะครับจริงๆครับ20เจ้าจริงๆครับแต่ว่า มันก็ไม่ใช่ทุกเจ้านะที่มันจะมีแบบรถส่งเป็นของตัวเองบางเจ้าที่ผมรับตอนนี้นี่มันก็ปิดตัวไปแล้วนะครับอ,อย่างไอที่ผมรู้ๆมานะ่ยก็คือว่าไอที่มันปิดตัวไปนี่ก็คือว่ามันไม่ได้มีแบบกิจการใหญ่โตมันไม่ได้มีรถส่งเป็นของตัวเองนะครับก็คืออาประเภทแบบว่าฝากคนอื่นส่งอะ่ะก็นะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือ ถึงแม้ว่าผมจะรับ20เจ้านะครับแต่ว่าอันที่มีรถส่งเป็นของตัวเองจริงๆอะ่ะมันมีอยู่ไม่กี่เจ้าครับส่วนไอ้ที่เหลือมันก็ฝากเจ้าอื่นส่งอะ่ะอย่าง B ีเอ็กเยอย่างเงี้ยก็ฝากแฟดส่งคอนทัมวันนี้มันก็ฝากแฟดส่งอยู่ดีนะครับก็มันก็ไม่ได้มีรถเป็นของตัวเองมันก็ยังฝากส่งนะครับซึ่งถามว่าผมชอบเจ้าไหนมากที่สุดผมบอกนะตอนนี้เลยในฐานะที่ผมเป็นทั้งผู้รับ และก็เป็นผู้ส่งนะครับก็คือเ uh. จ้าที่ผมชอบที่สุดก็คือไปรษณีย์ไทยนะครับทั้งส่งก็รวดเร็วนะครับแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่ว่ามันก็พอๆกับไอ้เจ้าที่มันผ่านทีออ่อื่นๆนะครับที่ผมชอบที่สุดก็คือไปรษณีย์ไทยเพราะว่าหนึ่งอะ่ะมันรวดเร็วมันมันบอกได้เลยแบบคุณไปเพ๊บนี่บอกว่าออคุณอยากจะได้ความเร็วประมาณไหนคะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็บอกว่าเอานี่เลยเร็วที่สุดปึ๊บจิม้ม นะชำระเช็คบินไม่ประมาณถ้าสมมติไม่ผิดวันรุ่งขึ้นหรือเย็นเนี่ยผมส่งจากภาคอีสานไปกรุงเทพเราแป๊บๆถึงแล้วนะครับนั่นนี่คือไปรษณีย์ไทยนะครับรวดเร็วมากนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งนะส่วนอันดับรองลงมาเนี่ยถ้าพูดกันเรื่องความเร็วกับราคานะครับผมว่าเคอรีอ่กับแฟรนี่มันจะเร็วพอๆกันแต่ว่ามาราคามันจะแพงกว่า นะครับในฐานที่ผมเป็นผู้ส่งเลยเคอรี่กาแฟตนะครับราคามันในการส่งเนี่ยความเร็วเท่ากันนะครับราคาส่งก็จะเท่ากันแต่ว่าอีกเจ้าหนึ่งก็คือผมส่งของชิ้นเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่ามันส่งไปสถานที่ที่อ่ต่างกันนะครับแต่ว่าไอกรอขนี่รูปนเหมือนกันเลยทั้งตัวกล่องทั้งของข้างในน้ําหนักนี่มันเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าของ j t นี่มันจะ ถูกกว่าของทางเคอรี่และแฟตนะครับถูกกว่าเยอะเลยครับประมาณหลัก20บาทขึ้นไปอะ่ะ2 0หรือ30บาทขึ้นไปเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าอของเจนทีนี่มันจะถึงช้ากว่าเคอรี่และแฟตหวันโดยประมาณนะครับหรือบางทีเจนทีมันโคตรไวเลยมันแล้วแต่นะครับซึ่งเจนทีนะครับหลายคนก็อาจจะเห็นกระแสดรามาบอกเอ้ยทำของหล่นมา้างอะไรบ้างอะ่ะนะครับก็ส่งไปเคลมบ้างอะอันนี้ก็อาจจะเห็นบ่อยนะครับ แต่โดยรวมก็คือเคอร์รี่กับแฟตนี่มันจะเร็วพอๆกันนะครับแต่มันจะแพงกว่า JNT นะซึ่งเป็นของรูปรต่างเหมือนกันซึ่งมันก็โดยหลักเฉลี่ยแล้วมันก็จะเร็วกว่า JNT อหนึ่งวันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันดับสองที่ผมชอบนะครับก็คือทางเคอร์รี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดเราเป็นผู้ส่งอ่ะเราอยากได้ถูกๆไว้ก่อนเราก็ส่ง JNT ไปนะครับเพราะว่ามันถูกมันมันถูกกว่าพวกเคอร์รี่กับแฟตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่เป็นผู้ส่งนะ ผมชอบไอ้ถูกๆไว้ก่อนก็คือ JNT อนทีนะครับแต่ในฐานะผู้รับนี่เราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอ่าอ่ะ,อะเรียงอันดับใหม่ก็คือว่าอันดับที่หนึ่งที่ผมชอบคือไปซนีนะอันดับสองนี่ก็คือ j จแอนทีนะครับในฐานะเป็นผู้ส่งนะไม่ใช่แทสน,นะเป็นผู้รับนะครับอันดับสามสามร่วมก็แล้วกันสามร่วมก็จะเป็นเคอรี่กับแฟะนะครับ ส่วนเจ้าอื่นมันก็จะไล่ๆกันประมาณนี้นครับเราก็จะไม่ได้หนีกันมากแจนที่ก็อาจจะพ่วงเอ่อชแออะไรพวกนี้ไปด้วยแต่เพราะไม่รู้ว่ามันจะขายงานต่อหรือเปล่าคราวนี้เรามาอยู่ในฝั่งผู้รับบ้างดีกว่านะครับฝั่งผู้รับนี่สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือไปสนีไทยนะครับเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันอะ่ะรู้ที่ตั้งตำแหน่งบ้านเราแน่นอนมันจะไม่มีแบบเฮ้ย hey, บ้านอยู่ไหนครับอะไรประมาณนี้ไม่มีครับถึงพอแบบ แบบขอมาถึงปุ๊บนี่เขานี่โอ้โหแบบเอาเขาวางของไว้ในบ้านเลยเอย้ผมยังนึกเฮ้ยของมันมาที่บ้านเราตั้งแต่เมื่อไหร่วะโคตรเร็วเลยแบบวันเดียวถึงเนี่ยหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดใกล้ๆดีแปบบ๊แบๆบถึงแล้วครับนั่นมันก็แบบไม่ต้องมีแบบมาโทรเออบ้านอยู่ไหนครับออกมารับสดุดหน่อยได้ไหมครับไม่มีครับแบบนี้เนี่ยโอ้โหผมชอบครับผมก็เลยให้ไปษณีไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วไม่ต้องมาโทรแบบผมผมยุ่งกับงานอยู่นี่ก็โทรมากวนอะไรประมาณ โทรมาบอกส่งค่าจดุอันนี้เราก็ไม่ต้องเสียอะไรสมาธิกับสิ่งที่เราทําอยู่ใน,นตอนนั้นนะครับผมเลยชอบไปสนีไทยนะครับและสอนะครับอันดับ2นี่ก็คือ c u r รีกับแฟ t นะครับร่วมกันนะซึ่งอย่างที่บอกครับแฟ t กับ c u r รี่นี่เคอรีจะมีภาษีดีกว่านะครับแต่นี้ผมบอกว่าเออจ้าอเอ็กเพสเจ้าอื่นึนี่มันจ้างแฟ t ส่งใช่ไหมคราวนี้แฟเวยจ้างเคอรี่ส่ง บางไม่ผิดครับเจ้าอื่นจ้างแฟดส่งนะแต่ของแฟดเองนะ่ะมันก็ยังไปจ้างเคอรี่ส่งซึ่งผมก็เคยรับอยู่นะครับอ้าวเคอรี่เคอรี่มาส่งของเว้แต่ว่าไอ้พัสดุอะ่ะมันเป็นของแฟดไอ้น,นี่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะซึ่งอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ่ออะไรวะมิติใหม่ก็แล้วกันพูดอย่างนี้นะก็เคอรี่กับแฟดนะครับก็จะมาแบบใกล้ๆแต่ผมถ้าส่วนตัวผมเป็นผู้รับผมจะชอบแฟดมากกว่านะเพราะว่า แต่ว่าแฟดบางทีมันก็แบบเออคุณลูกค้าครับผมลืมของครับครับผมกะคํานวณผิดครับอันนี้เนี่ยมันจะแบบทำให้ผมเสียความรู้สึกมากครับผมก็เลยให้เออคอรี่มากกว่านะครับแต่โดยรวมก็คือ,คอแฟดก็โอเคอะเอาเป็นว่า2เจ้านี้นะครับออไอ้เคอรี่กับแฟดนี่แฟดมันมีข้อผิดพลาดประเภทแบบว่าเออผมออขอโทษนะครับผมลืมสินค้าไว้ที่ศูนย ัลน,นไม่ได้ลือคันเย็นะสองรอบแต่มันรู้จักบ้านเรานะแต่เคอรี่ดิไม่รู้จักบ้านเราเ้ยเรามาโทรต,ต,ตู้มันก็จะมีแบบข้อผิดบกพ่องของตัวเองส่วนอันดับสามสามอย่างาพวกอินจาแวนเจนทีดีเอเอนี่เราก็จะอยู่ในอันดับร่วมกันนะครับเพราะว่ามันก็จะชา้ากว่าพวกนี้อยู่แล้วรับแต่เจนทีนี่ NT, เจนทีเริ่มที่เจนทก่อนเจนทีนี่ก็คือ,อผมไม่เคยเจอประเภทแบบของแบบกล่องแบบุก เสียเสียหายนะไม่มีนะครับไม่เคยเจอนะครับส่วนนินจาแวน์นี่ก็คือ,อผมกอผมไม่เจอไอ้อันนั้นนะผมก็ไม่เจอเหมือนกันไอ้พวกแบบประเทศแบบอของเสียนะครับแต่ว่าแต่ไอ Ninja ้นินจาแวน์นี่ผมจะมีภาษีนิดนึงก็คือแบบว่าวววคนที่ส่งนินจาแวนเนี่ยผมไอ้ผมรู้จักกันนะครับก็คือเป็นคนรู้จักอ่ะก็คือรู้จักกันกับคนส่งนินจาแวรนะครับก็เลยซีกันพอสมควร ก็เลยขอให้เขาดูแลของให้อยู่นะครับ DHL นี่เออ DHL ไอ้เจ้าเนี่ยบอกไว้เลยครับสี่ทุ่มมันมาส่งด้วยนะจริงเขาโทรมเาเฮ้ยสมพัสดุครับอา้าวดูนาฬิกาสามทุ่มกว่ากว่าของจะมาถึงสี่ทุ่มโอ้โหแบบขยันอะไรขนาดนเหมือนจะชมเหมือนจะด่าแต่ผมก็เออชมนะครับว่ามันเป็นอ,อะไรนะ ว่าเออเขาก็ยังมาส่งเรานะในวันภายในวันนั้นนะ่ะแต่ว่ามันอาจจะดึกไปนิดนึงอ่ะเอออันนี้ผมลืมบอกในฝั่งผู้ซื้อในฐานะเราเป็นผู้ส่งนะครับอันนี้ลืมบอกก็คือเน้นที่ Fat Curry, แฟลตเคอรี่แล้วก็อเไปรษณีย์ไทยดีกว่าครับเพราะว่ามันจะมีสาขาเยอะกว่านะเออพวกนี้เนี่ยสาขาครอบคลุมอยู่แล้วในอำเภอผมนี่มีมันก็มีหลายเจ้านะมีแทบทุกเจ้าเลยแต่ว่าเออ ไปซนีไทยแฟดแล้วก็เคอร์รี่นี่มันก็จะครอบคลุมกว่าครับเคอร์รี่อาจจะมีมากกว่าแฟตนะครับก็น่าจ,จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็จัดอันดับครับส่วนตัวผมก็ชอบไปซนีไทยที่สุดสองร่วมนี่ในฐานะผนะู้รับนะก็คือแฟดเคอร์รี่นะครับร่วมกันสามสามร่วมนี่ก็เป็นดีเอแอลนินจาแวนะพวกนี้ถ้าเดี่ยวกับความเร็วนะแต่ผมยังไม่เคยเจอประเภทแบบของบุบสลายนะครับยังไม่เคยเจอนะ อันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ยินกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดต,ติดตามต่อไปนะครับ